เตือนภัยพิบัติหลวงปู่เทพโลกอุดรผ่านฤาษีพระตะลองฟังดูเผื่อว่าคุณอาจจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากบทกลอนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในเร็ววันนี้และซึ่งตอนนี้หลายๆประเทศก็เกิดขึ้นมาแล้วบทกลอนเขาเขียนเอาไว้ว่าดังนี้คอยกกลอนสอนใจในยามยากช่วงลำบากไว้เป็นอุทาหรณ์โลกทั้งโลกกำลังจะสั่นคลอนเพื่อสะท้อนผลกรรมคนทำมาจากวันนี้ต่อไปภายภาคหน้าในไม่ช้าวิบากกรรมวิ่งเข้าหาให้โหยหวนคร่ำครวญแสนเวทนาคนทั่วล่าต่างล้มหายตายเป็นเบื่อหากไม่เชื่อให้เฝ้าดูจะรู้สึกต้องสะอึกเมื่อไม่มีสิ่งใดเหลือทุกมีใช้อย่างเหลือเฟือจะไม่เหลือให้ใช้ในบัดดลคนหลายคนวกบนเพื่อเสพสุขไม่เคยทุกข์ร้อนใจให้ขัดสนเฝ้าเอาเปรียบเบียดเบียนหมู่ผู้คนไม่เคยสนเวรกรรมมันมีจริงไม่ว่าใครใดๆในโลกนี้ชั่วหรือดีทุกเยาว์วัยชายหรือหญิงสัจธรรมเท่านั้นคือความจริงทุกสรรพสิ่งนี้ไม่พ้นผลของกรรมคนทำดีคิดดีย่อมมีสุขผลกองทุกชีวีไม่แปรผันผ่าพ้นทุกสิ้นวิบัติในสัพพันบุญเท่านั้นที่หนุนนำคนทำดีผิดกับคนที่ทำผิดและทำพลาดต้องถึงคาดบาปกรรมซ้ำเป็นผีครั้งอยู่ดีมีสุขไม่ไฟดีพอจะม้วยชีวีแล้วไฟบุญกุศลหนุนบุญใดไหนจะช่วยมีแต่ซวยเท่านั้นที่เกื้อหนุนเกิดเป็นคนไม่เคยคิดตอบแทนคุณจะเอาบุญที่ไหนมานำพาอีกไม่นานก็ถึงกึ่งพุทธะเป็นจังหวะกรอยต่อศาสนาสิ่งทุกสิ่งย้อนกลับสู่เวลาทรัพย์ไร้ค่าคนยึดจิตอภิญญาถิ่นกาขาวยาวนานจะผันผ่านพระศรีอานอริยะเมตรัยเข้ามาหาศรีวิไลใฝ่ธรรมทุกเวลาเทวดาปกป้องตลอดกาลอยากอยู่ดีมีสุขถึงยุคนั้นต้องช่วยกันสร้างกรรมดีไว้สืบสารภัยวิบัติโลกสลายอีกไม่นานสิ่งคนผ่านเหลือคนดีไม่กี่คนคำยืนยันปู่ฤาษีภารตะให้สละอย่ายึดมั่นอย่าสับสนให้รู้ไว้ภัยจะถึงทุกตัวตนให้ทุกคนหลบลี้หนีออกมาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะบังเกิดจำไว้เถิดจะสิ้นยุคกลุ่มเศรษฐีที่คดโกงฉกช่วยจนได้ดีจะสิ้นทีหมดท่าพับบาปและกรรมตามซ้ำไม่ย่อหย่อนกินหรือนอนเดินนั่งช่างขื่นขมถึงรวยทรัพย์เคยยิ่งใหญ่ยิ่งระทมก็จะล้มจมดิ้นสิ้นกันไปจาก49เข้าถึงปี62ฟ้าจะร้องคำรามสุดหวั่นไหวท
ธรณีจะโกรธเป็นฟืนไฟพระพรายไซจะท้าโถมโจมตีเราพระคงคาจะไหลบ่าหุ้มเปลือกโลกดาวนอกโลกพุ่งชนคนอับเฉาให้รีบลุกและตื่นเถิดพวกเรารีบเดินหน้าถึงธรรมค้ำชีวาภาคกลางหนึ่งใต้หนึ่งพึงจำไว้จมอยู่ใต้คงคาแน่หนักหนาพื้นแผ่นดินคลุมด้วยน้ำสุดลูกตาชาวประชาไร้แผ่นดินสิ้นชีพวายเหนืออีสานตอนล่างต่างรันทดแผ่นดินลดหดหูไม่รู้หายเหลือก็น้อยคนบุญที่รอดตายนอกนั้นไซไร้ชีวิตวิบัติภัยบนท้องฟ้ามืดมนฝนหาใหญ่ห่อหุ้มไว้เจ็ดราตรีอรุณฉายสัตว์เล็กใหญ่ดับดิ้นรอดวายที่ไม่ตายกลายมีพิษปริดชีพกันพายุลมสลาตันนับว่าร้ายก็ไม่วายต้องแพ้ลมกำหันฝนที่ไหนผัดที่ใดตายฉับพลันไม่มีควันมีแต่พิษชีวิตวอดวายพลังจากนั้นคนที่เหลือจะแปรเปลี่ยนบำเพ็ญเพียรภาวนาไม่ขาดสายทุกข์และโศกโลกมนุษย์จะผ่อนคลายสีอริยะเมตไตรจะบรรเจิดเกิดขึ้นพลันสร้างมนุษย์สร้างโลกให้ผุดผ่องตามคันลองสีวิไรให้เฉิดฉันสิ้นทุกโศกโรคภัยไม่รมรันจิตเท่านั้นที่วัดใจให้อยู่ยืนทรัพย์เงินทองกายกองเต็มไปหมดช่างรันทดไม่มีค่าเท่าผ้าผืนสิ่งที่หาและไฟทุกวันคืนที่ยั่งยืนคือจิตพองอัมภัยอาศัยกรรมทำดีช่วยชูค้ำให้ได้นำสู่พิญญาหน้าสดใสทั้งอิ่มเอิบอิ่มกายอิ่มจิตใจพระยาธรรมนั้นไซคือกฎเกณฑ์หากไม่เชื่อสิ่งที่กล่าวชาวโลกเอ๋ยเลยนี่คือแท้แน่หนักหนาเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงทุกเวลาจะรู้ว่าเริ่มตั้งเข้าสู่การหายุโหมน้ำท่วมแผ่นดินไว้โลกทั้งใบไม่แน่นไร้แก่นสารธาตุดินน้ำลมไฟถูกรุกรานจากวิญญาณการอดีตกรีดทำลายคนทั่วโลกจะพบภัยพิบัติสารพัดปัญหาให้แก้ไขทั้งเรื่องโลกเรื่องคนจนวุ่นวายแก่อย่างไรก็ไร้ค่าพาล้มคลืนเป็นตัวเหตุอาเพศโลกใบนี้ถูกย่ำยีจากมนุษย์สุดทนฝืนมุ่งทำลายล้างผลาญทุกค่ำคืนไม่อาจฝืนคืนปล่อยไว้ใจโลกตรมมอบให้เหล่าท่านทั้งหลายได้พิจารณาเห็นอย่างไรก็พูดอย่างนั้นด้วยสติปัญญาของตนเองจากหลวงปู่ภรตะฤาษีและมีเพิ่มเติมอีกนิดธรรมะบางข้อของบรมครูพระเทพโลกอุดร 1. ธรรมะของท่านต้องเกิดจากการปฏิบัติเท่านั้น 2. ต้องมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกและ 3. ต้องมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก 3. อยากรู้ธรรมะหรือคำสอนของท่านให้ดูจิตตนเอง 4.ให้รักผู้อื่นเหมือนที่รักตนเอง 5. ให้ทำตัวเหมือนน้ำน้ำไปได้ทุกสถานที่อยู่ในน้ำในอากาศในดินน้ำอยู่ใต้ทุกสภาวะเป็นไอน้ำ
เป็นน้ำเป็นน้ำแข็งน้ำชื่นสดชื่นแก้กระหายน้ำให้ชีวิตและทำลายชีวิตน้ำให้ความเย็นให้ความร้อนน้ำมีรูปร่างต่างๆกันตามรูปร่างของภาชนะน้ำใช้ล้างความสกปรกให้สะอาดท่านจะสอนลูกศิษย์เสมอว่าอดีตเป็นเรื่องที่ผ่านพ้นไปแล้วไม่ต้องนำมาคิดอนาคตก็เป็นเรื่องที่ยังมาไม่ถึงไม่ควรไปสนใจให้เสียเวลาปัจจุบันสำคัญที่สุดให้เร่งศึกษาปฏิบัติเมื่อถามถึงชื่อท่านท่านก็จะไม่ตอบแต่จะบอกว่าอย่ามัวไปเสียเวลากับชื่อให้เร่งปฏิบัติเป็นการตอกย้ำว่าช่วงเวลาของชีวิตนี้น้อยนักไม่เพียงพอแก่การปฏิบัติอยู่แล้วอย่ามัวไปเสียเวลากับการไม่ปฏิบัติอยู่เลยท้ายสุดนี้บางท่านเชื่อว่าบรมโคหลวงปู่เทพโลกุดรคือพระมหาโพสีอุดมซึ่งชื่อนี้พระมหากัสสปะเป็นผู้ตั้งให้บิดาท่านเป็นชาวเนปาลมารดาท่านเป็นชาวทิเบตเรื่องราวของหลวงปู่โลกุดรนั้นเป็นที่สนใจเป็นมนต์เสน่ห์ของผู้ปฏิบัติกรรมฐานแม้ว่าหลายคนไม่เคยเห็นหลวงปู่โลกุดรแต่ก็พยายามตั้งความหวังที่จะได้เห็นท่านสักครั้งในชีวิตแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของหลวงปู่โลกุดรก็ให้เกิดแรงใจในการปฏิบัติกรรมฐานของพระพุทธศาสนาจำนวนมากดังนั้นเรื่องราวของหลวงปู่โลกุดรจึงเป็นเรื่องราวที่น่าสืบค้นและอย่างน้อยที่สุดเราก็เชื่อได้ว่าการแสวงหาหลวงปู่โลกุดรนั้นแม้ว่าเราอาจจะไม่พบตัวตนจริงๆของท่านแต่หากมีความเพียรในการปฏิบัติธรรมเราย่อมอาจพบโลกุดรภายในใจของเราเองซึ่งเป็นโลกุดรแท้อันทรงคุณค่าเป็นรางวัลแห่งการปฏิบัติอย่างแท้จริงและผู้ที่พบความเป็นโลกุดรภายในใจตนย่อมเสมือนว่าได้พบหลวงปู่ใหญ่บรมครูโลกุดรแล้วดังคำที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตนั่นแหละ